่เพียงแค่สบตาแล้วก็มาบอกรักเธอไม่ใช่เพียงแค่ได้เจอแล้วก็ฝันความรักแบบไหนอ้าวคุณอำนาจครับเสี่ยสวัสดีสวัสดีจะพาไปไหนกันล่ะเนี่ยอ๋อไปปราณบุรีครับเพิ่นผมซื้อคอนโดใหม่ที่นั่นก็เลยอยากจะพาคุณฝนเนี่ยไปเปิดหูเปิดตาเห็นว่าเอาแต่ทำงานไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไหร่นะครับเอ๊ะคอนโดที่ปราณบุรีไอ้ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี่เองใช่ไหมโอ้โหเห็นว่าราคาตั้งหลายสิบล้านนะเนี่ย ไอ้เรื่องราคาผมไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับอยากได้ก็ซื้อไว้ฮะ แหมพ่อคะเรื่องแบบนี้เขาไม่ถามกันหรอกนะคะแหมจะเป็นไรเด้อลูกคนกันเองนั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกครับคนกันเองผมไม่ถือหรอกฮะผมกับคุณฝนนะไม่มีอะไรจะต้องปิดบังงั้นผมขออนุญาตพาคุณฝนไปเลยนะครับเสียคงไม่ว่าอะไรนะครับผมจะไปว่าอะไรไอ้เรามันก็คนกันเองทั้งนั้นละคุณงั้นเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับค่ะมาแล้วครับอย่าให้หลุดมือนะลูกไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณพ่อหนูโตแล้วแล้วยังไงหนูก็ลูกพ่อค่ะ ไปนะคะพี่หยุดไปไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะเห็นออกไปแต่ช้าแล้วค่ะไม่ต้องเดี๋ยวฉันรับเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่อยู่หรอคะจากธนาคารมีอะไรหรอคะฝากเรื่องที่ดิฉันได้ค่ะดิฉันอภิญญาเป็นลูกสาวค่ะฮะห้าสิบล้านเลยเหรอคะเตรียมเงินสดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะตาแดงไม่อยู่แถวนี้นะไปไหนนี่เลยได้ไปที่ไหนได้ขอโทษนะครับครับไม่ทราบว่าเกลินอยู่ไหมครับเกลินเหรอครับเพิ่งออกไปที่เกิดเหตุเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าไปที่ไหนครับได้รับแจ้งทางวิทยุว่านำคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลบางกอกในเตอร์เนี่ยครับขอบคุณมากนะครับ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 ผมเธอขึ้นไปหน่อยไปเลยครับไปเลยครับจะใจแข็งไปถึงไหนอ่ะผมรู้นะว่าตอนนี้คุณกำลังลำบากเรื่องเงินอ่ะคุณกลับไปได้แล้วคุณต้องทำงานอ่ะนี่คุณป้าคุณก็ไม่สบายนะน้องคุณก็ยังต้องเรียนหนังสือนะเกลินครอบครัวฉันจะรับผิดชอบเองได้คุณกลับไปเถอะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเกลิน
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจมส์เจมส์เจมส์ไอ้หนูมึงยังไงพาเข้าไปข้างในก่อนดิเจมส์เข้าไปข้างในเลยมาวิ่งเลยไม่ไหวก็น่าจะพักเอลินจะเป็นอะไรบ้างเปล่าไม่รู้นะก็ใช่สินี่เข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ออกมาเลยเนี่ยขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคนไข้ชื่อเกลินเนี่ยอาการเป็นไงบ้างครับคนไข้ไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะแค่อ่อนเพลียตอนนี้คุณหมอกำลังให้น้ำเกลือนะคะพักสักครู่คงดีขึ้นค่ะขอบคุณมากครับคุณอภิยุทธ์ครับผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวทั้งนี้พวกผมสองคนจัดการกันเองใช่ไอ้เรื่องมันคงไม่ดีใจแน่ๆถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นหน้าคุณแต่ว่าผมอยากช่วยลินจริงๆนะครับผมขอร้องเลยนะครับคุณอย่าทำให้พวกผมต้องเกลียดคุณไปมากกว่านี้เลยคุณกลับไปเถอะคนจนๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่ตายง่ายหรอกครับฉันรู้ว่าเธอเป็นยังไงไม่ได้คิดไว้ด้วยซ้ำว่ายังมีคนเช่นเธอใจเธอสวยเสมองามกว่าใครแต่ความรักของฉันฉันให้เธอนั้นเก็บไว้ฉันภูมิใจที่ได้รักเธอได้รักคนที่เฮ้ยยายตุ๊กค่ะขอกาแฟชิ้นแก้วหนึ่งนะค่ะยายน้องมาก็ดีแล้วนี่ช่วยแม่ดูเครื่องเพชรหน่อยนะลูกนะดูหน่อยนะลูกคุณแม่ใช้เงินทำอะไรเหรอคะตั้ง50 ล้านคือแม่มีโปรเจกต์ใหม่นิดหน่อยนะจ้าคุณแม่คะ50 ล้านนี่มันไม่หน่อยแล้วมั้งคะคุณแม่เอาเงินไปลงทุนทำอะไรกับใครอ่ะแม่ยายน้องนี่ซักอย่างกับแม่เป็นผู้ร้ายอย่างนั้นแหละเอาเถอะนะแม่จะไปทำอะไรก็เรื่องของแม่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะลูกจะต้องเงินเนี่ยจะต้องได้กลับมาเนี่ยมากกว่าที่เราลงทุนไปซะอีกลูกนะแม่แน่ใจเหรอคะโอ้ยยายน้องแม่เดี๋ยวนะลูกนะมั่นใจซะยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเลยแล้วคุณพ่อรู้เรื่องไหมคะอุ้ยรายนั้นนี่รู้ไม่ได้เป็นอันขาดนะลูกนะพี่ชายเราด้วยจริงๆเลยแกนี่รู้ตัวว่าไม่ไหวก็น่าจะพักรีบออกมาทำไมก็ไม่รู้นั่นน่ะสิไอ้เรื่องงานเนี่ยแกไม่ต้องห่วงหรอกปล่อยให้ฉันจัดการกันเองก็ได้นะลินใช่ดีนะเว้ยคุณอภิยุทธ์เนี่ยเขายืนอยู่ข้างๆแกแล้วรับแกไว้ทันไม่งั้นนะแกก็ล้มหัวฟาดพื้นไปแล้วนี่รินท่าทางคุณอภิยุทธ์เนี่ยเขาจะเป็นห่วงแกจริงๆนะฉันเห็นตอนที่แกยังไม่ได้ฟื้นเนี่ยคุณอภิยุทธ์นั่งไม่ติดที่เลยนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะเว้ยเมื่อไหร่แกจะเลิกโกรธเขาสักทีวะฉันกับเขามันอยู่เหมือนคนละโลกอย่ายุ่งเลยดีกว่าให้มันได้อย่างนี้สิวะอย่างนี้คนดีๆอ่ะก็หมดกำลังใจแย่สิฉันว่าคุณอภิยุทธ์เนี่ยเขาชอบแกนะเว้ยแกใจแข็งเกินไปหรือเปล่าวะสำหรับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมครับขอบคุณนะคะอ
ฝนชอบที่นี่ไหมครับชอบมากค่ะแน่นอนครับคนอย่างผมเนี่ยถ้าอยากจะได้อะไรแล้วต้องได้ของที่ดีที่สุดถ้าผมไม่ได้ใครหน้าไหนมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหม